สวัสดีครับพบกับรายการ s n u breaking news ก,กับผมปุญญวัตน์พิสุทธิอมรพันธ์และทีมข่าว s n u New s ครับเรามาเริ่มข่าวแรกกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดการประชุมสัมมนาความร่วมมือเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเมื่อวันจันทร์ที่25มิถุนายน2561ณห้องประชุมส้อยสุวรรณาชั้น3อาคาร10มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาธรรมวินทร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเรื่องความร่วมมือการจัดทําโครงการกิจกรรมเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะนอกเฉียงเหนือตอนบน2ปีงบประมาณ2563 mm. โดยการประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทํายุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสกลนคร ให้ได้กลุ่มเป้าหมายทราบทิศทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามยุทธศา,าศาสตร์ที่กำหนดรวมทั้งจะทำโครงการกิจกรรมเพื่อรองรับยุทธศา,าศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดสกลนครและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน2ปีงบประมาณ2,563และเพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีทิศทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสกลนครและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน2ด้วยงานวิจัยและบริการวิชาการมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์จังหวัดกลุ่มจังหวัดเป็น,นกลไกที่สําคัญที่จะสามารถแก้ไขปัญหาหรือลดปัญหาที่มีอยู่ในพื้นที่และช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดกลุ่มจังหวัดและระดับชาติให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนอกจากจะมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตให้มีค,คุณภาพและคุณธรรมแล้วยังมีอีกหนึ่งภารกิจที่สําคัญคือการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นอีกทั้งร่วมพัฒนาคนและชุมชนให้มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันเองได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและโรงเรียนท่านารายวิทยาร่วมลงนามความร่วมมือการศึกษาวิทยาศาสตร์ เมื 1> <1> <1> ่อวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2561ที่ห้องห้วยสายโรงเรียนท่าตุนาราายวิทยาจัดพิธีลงนามความร่วมมือการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือกสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนธาตุนารายวิทยา ตามที่โรงเรียนธาตุนาวไรย์วิทยาได้ดำเนินงานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักสูตรส่รงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเข้มข้นโดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเป็นนักคิดวิเคราะห์ นักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์นักวิจัยสามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆได้อย่างสร้างสรรค์และสามารถให้นักเรียนฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีโอกาสใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ชั้นสูงตลอดจนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนครูและนักวิจัยซึ่งประเด็นสำคัญในการลงนามความร่วมมือระหว่างสสถาบันการศึกษาในครั้งนี้จะสามารถประสานงานกันได้โดยตรงผ่านบุคลากรและหน่วยงานที่รับผิดชอบภายใต้กิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมการวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสเตรมการศึกษาด้านการวิจัยการเรียนการสอนนวัตกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ร่วมกันและการอำนวยความสะดวกให้เข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละสถาบันครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนครั้งที่3สร้างแรงบันดาลใจสร้างเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ เมื่อวันที่2 3ิมิถุนายนพุทธศักราช2561ที่ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศัก์ยีมินคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนครั้งที่3ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เลียงเห็นถึงความสำคัญที่จะส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในเขตท้องถิ่นได้เข้ารับความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้มีโออกกกาาาาาสเเขข้้้มรรรรียนนนนูัตะบวทง ศได้สัมผัสการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและรู้จักมหาวิทยาลัยมากขึ้นสูตรวิทยาศาสตร์จึงได้จัดทําโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สําหรับเยาวชนครั้งที่3ระหว่างวันที่23-24มิถุนายน2561ที่ผ่านมามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และได้รับแรงบรันดาลใจในการสร้างสารรค์เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อไป โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วยนักเรียนจำนวน100คนจาก40โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาลสินและจังหวัดบึงการโดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการจุดประกายนักวิจัยจากความคิดสู่นวัตรกรรุ่นเยาว์กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องการตกอย่างเสรีการทดสอบสารอินทรีย์ระบบต่างๆของสิ่งมีชีวิตวงจรความต้านทานเป็นต้น สำหรับวันนี้หมดเวลาของการรายงานข่าว SNRU Breaking News แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ